แปลกๆรู้สึกกลัวๆอยู่คิดดีให้ดีที่สุดแต่ว่ายังไม่รู้พูดไปมีผลถึงไต่ลงไปนะเพราะว่าเพื่อนๆดูแดดวันนี้สิคะดูแดดและท้องฟ้าวันนี้นะคะสงสัยวันนี้นุ๊กกี้ต้องดำแดงตัวไหม้กลับมาอีกแน่ๆเลยค่ะด้วยความที่นุ๊กกี้เบื่อก็เลยตัดสินใจออกจากบ้านมานะคะแล้วก็มุ่งตรงไปที่จอดเรือกับเจ็ตสกีแต่คิดว่าจะไปเรือค่ะเพราะว่าวันนี้คนน่าจะเยอะวันนี้วันเสาร์เนาะก็มันเบื่อเดี๋ยวไปหาจับปูดูเตรียมที่คีบมาแล้วก็ถังมาด้วยคือถ้าเกิดเอาเจ็ตสกีออกไปเนี่ยเราจะเอาอุปกรณ์ไปได้ไม่เยอะค่ะเรือพร้อมแล้วนะคะนี่เตรียมถังเตรียมถังมาจับปูน้ำน้ำแข็งเอามากินเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะเจออะไรบ้างเพื่อนๆคะวันนี้นกกี้มาที่เกาะจิ๋วที่นกกี้ค้นพบพี่ปูกับพี่หอยนางรมแต่วันนี้มันเป็นวันเสาร์ดูสิคะเพื่อนๆเรือมาเต็มเลยอ่ะนกกี้เสียใจมากอ่ะดูมากันเป็นครอบครัวเต็มเลยแล้ววันนี้น้ำก็ขึ้นด้วยลงไปก็แบบว่าด้วยความที่ตัวเตี้ยก็คงประมาณครึ่งตัวเลยอ่ะไม่ได้กลัวเปียกนะแต่มันหาปูยากอะค่ะอุตส่าห์จะเคลมเกาะนี้เป็นเกาะส่วนตัวของนกกี้ซะแล้วเชียววันนี้คนจะเยอะอีกนกกี้กำลังคิดว่าจะอยู่หรือจะกลับดีแต่ออกมาแล้วอะเสียดายน้ำมันอะแล้ววันนี้อากาศดีมากเลยอะตรงเนี้ยแต่อยากลงไปจับปูน้ำก็ขึ้นโอ้ยนี่ก็อยู่บนเรือโอ้ยเช็คแล้วตรงนี้ไม่มีจระเข้นะคะอุ้ยโอ้ยเพื่อนเพื่อนว่างมากอ่ะอยากลองปีนดูนกกี้สูงแล้วเฮ้ยปีนขึ้นต่อไปไม่ไหวแล้วถ้าปีนไปได้แล้วเดี๋ยวมันจะร่วงเฮ้ยจะปีนขึ้นไปบนนี้นะปัญหาตอนนี้คือลงไม่ได้ค่ะเดี๋ยวนกกี้จะโยนมือถือลงน้ำก่อนแล้วค่อยไต่ลงไปนะเพราะว่ามันลงไม่ได้ทำไงดีเนี่ยสรุปตัวเปียกจนได้นะคะก็เลยลงน้ำเล่นน้ำเลยค่ะตอนนี้เป็นเวลา6โมงเย็นแล้วนะคะนี่ก็คนก็เริ่มกลับกันไปแล้วนะคะนกกี้ก็เลยมาเดินเล่นตรงแซนด์บาร์ตรงนี้นะคะนกกี้ก็จะรอให้แดดร่มลมตกอีกสักพักนึงแล้วนกกี้ก็กลับวันนี้ไม่มีฝน
ดีใจมากไม่ต้องเร่งรีบนะคะนี่ไหนๆว่างพอดีงั้นนกี้ขอตอบคอมเมนต์นึงเลยดีกว่าที่มีคนคอมเมนต์มาถามนะคะถามนกี้ว่าไม่สนใจที่จะเข้าไปหาคู่ในเว็บไซต์หาคู่เลยหรออะไรแบบนี้เอาตรงๆนะยังไม่เคยเข้าไปเลยอ่ะแล้วก็คืออย่างอ่ะอย่างปีที่แล้วอย่างเงี้ยพี่ติมแล้วก็เพื่อนหลายคนเหมือนกันก็บอกว่าลองเข้าเว็บไซต์หาคู่ดูสิเผื่อจะเจอดีๆนะเพราะว่าแบบหลายๆคู่ก็เจอคู่ครองดีๆจากเว็บไซต์หาคู่ใช่ไหมคะแต่ปีที่แล้วเนี่ยนกี้ก็ไม่ได้พร้อมเลยทั้งสภาพจิตใจทั้งอะไรอย่างงี้ปัญหาหลายๆอย่างพอหมดสิ้นปีมาต้นปีก็ไปเที่ยวอะไรแบบนี้เพื่อนก็ถามอีกอ่ะเอ้ยไม่ลองเข้าไปเว็บไซต์หาคู่ดูล่ะนกี้ก็ยังไม่เข้าไปเลยนะคะเพราะว่า1เลยพอหลังจากกลับมาเที่ยวแล้วก็สภาพจิตใจดีขึ้นแล้วเนี่ยมันติดโควิดอะค่ะพอมันมีโควิดเข้ามาแบบนี้เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราไปออกเดทไปเจอคนนู้นคนนี้หูสิ่งที่จะได้กลับมาก็คงจะเป็นโควิดมั้งคะแล้วก็สนใจจะเล่นเว็บไซต์หาคู่หรือเปล่าเอาตรงๆเลยนกี้กลัวที่จะไปเจอคนแปลกหน้านะคะยังไงดีอะเหมือนกับว่านกี้จะรู้สึกแปลกๆอะขนาดอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะยังผ่านก้าวผ่านเรื่องอดีตยังไม่ได้สมบูรณ์นกี้รู้สึกว่าหูขนาดเราอยู่กับอดีตสามีมา7ปีอ่ะเรายังไม่รู้จักเขาดีพอเลยในอีกด้านนึงอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราคุยกับคนที่แบบอยู่ในโลกออนไลน์บางทีมันสำหรับนกี้นกี้ยังแบบรู้สึกแปลกๆรู้สึกกลัวๆอยู่นะคะแต่ถ้าแบบไปเจอตามร้านอาหารหรือไปไหนแล้วมีคนเข้ามาจีบอ่ะมันก็คนแปลกหน้าเหมือนกันนั่นแหละเนาะแต่มันก็จะรู้สึกว่ามันแบบมันมีตัวตนอยู่ข้างหน้าแต่ว่าในเว็บไซต์หาคู่อ่ะมันสำหรับนกี้มันยังแปลกอยู่อ่ะนกี้ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันคิดขอให้คำตอบว่าคิดแต่ยังไม่กล้าที่จะเข้าไปเล่นแล้วก็ยังไม่รู้สึกว่าเราโหยหาที่จะมีคู่ขนาดว่าเข้าไปแบบหาอะไรแบบนี้ยังไม่รู้สึกขนาดนั้นอ่ะนะคะแค่รู้สึกว่าทุกวันนี้อยากให้ตัวเองดีขึ้นให้มากที่สุดอยู่ด้วยตัวเองได้แบบนี้ให้ดีที่สุดสุดๆไปก่อนแล้ววันนึงอ่ะถ้านกี้เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ไหวอ่ะหรือเหงามากๆหรือรู้สึกว่าวันนี้ถึงวันแล้วที่ฉันต้องการจังเลยฉันอยากตามล่าหาคู่ครองฉันจังเลยวันนั้นอาจจะลองเล่นเว็บไซต์หาคู่ก็ได้นะคะนกกี้ณวันนี้ขอตอบณวันนี้ก่อนดีกว่าว่ายังไม่รู้สึกสนใจในการเข้าไปในเว็บไซต์หาคู่ดีกว่าในอนาคตนกกี้ยังตอบไม่ได้นะแต่ณวันนี้1มีความกลัวแน่นอน2ยังไม่โหยหายังไม่พร้อมยังคิดว่ายังอ่ะคิดว่าไม่ขอตอบว่าไม่สนใจณวันนี้ดีกว่านะคะไม่อยากจะให้คำพูดไปมีผลถึงอนาคตเพราะว่านกี้รู้สึกว่าความคิดของคนเราอ่ะมันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆจากประสบการณ์ต่างๆจากสิ่งแวดล้อมจากอะไรหลายๆอย่างนะคะถ้าเลือกได้อยากให้ฟ้าส่งมาให้แบบเดินๆเจอกันเดินๆเจอกันปะแหมเดินชนกันอะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่านะคะ
หลังจากที่เห็นว่าเรือกลับไปกันเยอะแล้วนะคะนุ๊กกี้ก็มาเดินตามหาหอยนางรมแล้วก็หอยแปลกๆอีกหลายอย่างนะคะแต่ไม่ได้เก็บมานะคะเพราะว่าพี่เห็นเต็มไม่แน่ใจว่ามันเป็นหอยอะไรกินได้แน่นอนหรือเปล่าไม่กล้าเสี่ยงนะคะมันไม่ถึงแล้วก็เดี๋ยวนุ๊กกี้จะไปดูเรียนรู้ใน YouTube อีกนุ๊กกี้ดูช่อง KPP Channel นะคะของน้องอายแล้วก็น้องบอลกินอยู่ง่ายๆที่อยู่กับนาดาหาไปเรื่อยนะคะนุ๊กกี้จำชื่อช่องจริงๆไม่ได้น้องบอลจะโกรธมั้ยพี่นุ๊กกี้ขอโทษแล้วก็ช่องของ JJ CK Taylor นะคะนุ๊กกี้ดู3ช่องเนี้ยหัดดูว่าเขาเก็บหอยยังไงเก็บกุ้งหอยปูปลาอะไรยังไงนุ๊กกี้ก็พยายามจะเรียนรู้แล้วก็มาพยายามเก็บหาหอยหาปูหาปลาทางแถบนกกี้ด้วยนะคะเผื่อวันนึงจะได้เก็บหอยกินเหมือนคนอื่นเขาบ้างมันฟินนะคะนกกี้ว่ามันฟินกว่าการที่ไปซื้อกินอีกนะคะเพราะว่าตอนนกกี้ไปเก็บเห็ดนกกี้ก็ฟินอ่ะมันเหมือนเราได้ทำกิจกรรมเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอีกเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้นกกี้รู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกว่าเรามีกิจกรรมอะไรทำเรื่อยๆให้ศึกษาไปในชีวิตนี้นะคะนี่เมื่อกี้ก็เดินหาไปเรื่อยๆแล้ววันนี้มันก็หมดไปวันเดี๋ยวเมื่อกี้ก็จะกลับบ้านแล้วค่ะแดดร่มลมตกนี่นะคะวันนี้ก็หมดไปอีก1วันของเมื่อกี้นะคะนี่วันนี้อากาศดีมากเย็นย่ำแล้วระหว่างทางกลับบ้านดูสิคะดีมากเลยนกกี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกๆคนที่ให้กับนกกี้แล้วก็แวะเข้ามาดูคลิปของนกกี้นะคะวันนี้นกกี้ขอไปก่อนสวัสดีค่ะเพื่อนๆ